เช่นนายแพทย์ประเวศวสีรัษฎรอาวุโสหรือนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีก็เคยทำเรื่องปฏิรูปประเทศมาบ้างแล้วดังนั้นจึงสามารถนำเอาแนวความคิดดีๆในอดีตมาปรับใช้ได้ส่วนปัญหาที่ผ่านมาของการปฏิรูปก็คือการขาดความต่อเนื่องนายชัยอนันต์ระบุว่าสปช.นั้นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และควรยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกเนื่องจากขณะนี้มีรัฐบาลแล้วแต่ถึงจะมีการใช้กฎอัยการศึกก็จะไม่กระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนค่ะจริงๆตอนนี้เราก็มีรัฐบาลแล้วนะฮะแล้วก็มีการดูแลความมั่นคงที่ดีนะฮะก็กฎอัยการศึกก็ควรจะเลิกได้แล้วการแสดงความคิดเห็นเรื่องเสรีภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่คือแล้วแต่คนแต่ละคนจะเซ็นเซอร์ตัวเองอะถ้าไม่เซ็นเซอร์ตัวเองแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ข้อสำคัญแล้วคือว่าเราไม่พูดเองไม่แสดงความคิดนายชัยอนันต์เห็นว่าการปฏิรูปครั้งนี้และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นที่ยอมรับเพราะบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกสปช.คือผู้ที่สมัครใจเข้ามาเองส่วนการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้นนายชัยอนันต์พร้อมที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินแม้สมาชิกสปช.ไม่จำเป็นต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินเพราะไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองนั่นเองค่ะจริงในเรื่องของการปฏิรูปนะนอกจากที่เคยทำรูปเล่มเอาไว้หนาเลยทีเดียวเนี่ยนะคะโดยไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์ประเวศวสีหรือว่าคุณอนันต์ปัญญารชุนแล้วแนวความคิดในการปฏิรูปประเทศถ้าย้อนไปจริงๆวันนี้ใครได้รับชมรายการเหลวหลังและไปข้างหน้าเนี่ยมีตั้งแต่ยุคอาจารย์ปรีดีพนมยงค์มาแล้วนะคะในการวางกรอบต่างๆกรณีที่ทางคุณชัยอนันต์ได้พูดถึงการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนี่ดิฉันว่าดีนะเป็นการแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจแตกต่างจากสมาชิกสนช.บางคนนะที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้แล้วคุณชัยอนันต์เนี่ยรู้สึกก็จะเป็นแคนดิเดตนะคะเป็นตัวเต็งที่อาจจะได้นั่งประธานสปช.ด้วยนะคะแต่ต้องติดตามว่าจะสามารถเบียดกับคู่แข่งอีกหนึ่งคนก็คือดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณได้หรือเปล่าเพราะคนนี้ก็กระแสแรงอยู่เหมือนกันอาจจะมานั่งในตำแหน่งประธานสปช.เหมือนกันแล้วก็ได้เป็นตัวเต็งแคนดิเดตในประธานกรรมธิการยกร่างอีกต่างหากด้วยสำหรับดร.บวรศักดิ์อีกหนึ่งท่านที่ถูกเต็งแคนดิเดตของสปช.ลูกจะเป็นคุณเทียนฉายเทียนฉายคุณเทียนฉายค่ะก็ต้องดูสำหรับ3ตัวเต็งนี้แต่ที่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมว่าในเรื่องของการปฏิรูปนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะว่าเนื้อหาของการปฏิรูปนั้นจะสามารถสะท้อนปัญหาที่แท้จริงที่จะแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายของสมาชิกสปช.นะคะหรือความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันการเข้าถึงของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ทางด้านของคุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะเปิดเผยนะคะว่าการปฏิรูปครั้งนี้ยากจะเกิดขึ้นได้จริงค่ะเนื่องจากว่าเป็นการปฏิรูปในวงแคบโดยไม่เกี่ยวข้องนะคะว่าพรรคเพื่อไทยหรือนปช.ไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะคุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่ามักได้ยินคำชี้แจงว่าที่หน้าตาของสปช.ออกมาอย่างนี้เนี่ยจะโทษใครไม่ได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็นปช.เนี่ยไม่ส่งคนเข้าร่วมเองผู้ที่ชี้แจงอย่างนี้ค่ะคงจะเข้าใจผิดอย่างมากเนื่องจากยังไม่ได้มีใครวิจารณ์เลยค่ะว่าทำไมถึงไม่ให้คนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็นปช.เนี่ยเข้าไปเป็นสปช.บ้างมีแต่การวิจารณ์ว่าคนที่เข้าไปเป็นสปช.เนี่ยยังอยู่ในกลุ่มแคบๆและก็เป็นฝ่ายเดียวกันเกินไปยิ่งเมื่อไม่เปิดให้แสดงความเห็นในเรื่องการปฏิรูปได้อย่างกว้างขวางการปฏิรูปก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ค่ะโดยกว้างขวางนั้นก็หมายถึงประชาชนทั่วประเทศไม่ใช่ผู้สมัครเป็นสปช.แล้วไม่รับการคัดเลือกจำนวนไม่กี่พันคนส่วนการมีความเห็นว่าการปฏิรูปไม่อาจเกิดขึ้นได้นั้นเป็นปัญหาในทางหลักการค่ะเนื่องจากสปช.เนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนและก็ไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับประชาชนเลยการจะมีคนของพรรคเพื่อไทยพรรคการเมืองอื่นและแกนนำนปช.เข้าไปร่วมในสปช.หรือไม่จึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญค่ะเรียกว่าสาระสำคัญนะคะของการที่จะปฏิรูปแห่งชาติในครั้งนี้ได้นั้นมาจากเรื่องของเนื้อหาล้วนๆนะคะถามว่าควรมีความสำคัญไหมก็สำคัญอยู่ประมาณนึงแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อไทยไม่ได้เข้านปช.ไม่ได้เข้าแล้วจะไม่ได้หลากหลายแต่ไปดูสิคะว่าสปช.ในจำนวน250คนนั้นเนี่ยเห็นหน้าค่าตาก็รู้อยู่แล้วว่ามาจากกลุ่มไหนอย่างไรบ้างนะ
นะคะมาที่หนึ่งท่านนะคะคุณอลงกรพลบุตรนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีกระแสว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองนั้นไม่ส่งตัวแทนหรือว่าสมาชิกเข้าร่วมสปช.หากใครไปเข้าร่วมแล้วก็จะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งจนนำมาซึ่งการพาดหัวข่าวเลยทีเดียวว่าไม่สนใจแม้ประชาธิปัตย์จะถีบหัวส่งเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาเรียกร้องค่ะอยากให้ทุกพรรคการเมืองนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศค่ะขอให้ก้าวข้ามความขัดแย้งต่างๆนะคะพร้อมทั้งยอมรับเงื่อนไขค่ะว่าหัวหน้าพรรคนั้นจะไม่ส่งลงสมัครส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งหน้ารวมไปถึงบอกว่าในขณะนี้มีชื่อของประธานสปช.อยู่ในใจแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะนายอลงกรณ์พลบุตรสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางมารายงานตัวที่รัฐสภาว่าต้องเริ่มเดินหน้าทำงานตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยจะต้องเร่งสร้างพิมพ์เขียวในการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่วันนี้ต้องวางเรื่องการเมืองเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังโดยตนตั้งเป้าอยากให้ทุกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการออกแบบประเทศไทยอยากให้ทุกพรรคและทุกกลุ่มที่ขัดแย้งก้าวข้ามปัญหาการเมืองเพราะปัญหาหลักของประเทศไม่ได้มีปัญหาการเมืองอย่างเดียวแต่มีทั้งปัญหาโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจและการศึกษาค่ะผมก็ตั้งใจที่จะพยายามดึงการมีส่วนร่วมของทุกพรรคการเมืองใหญ่และทุกพรรคการเมืองนะครับในการมาช่วยกันออกแบบการเป็นรูปการเมืองที่เกี่ยวข้องในส่วนเกี่ยวกับนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองวันนี้เนี่ยเราต้องวางเรื่องการเมืองเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาเรื่องประเทศชาติเรื่องบ้านเมืองมาไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าอนาคตของประเทศเนี่ยสำคัญกว่าอนาคตของตัวเองสำคัญกว่าอนาคตของพรรคแล้วก็อยากให้ทุกพรรคการเมืองครับรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาที่ไม่ได้ส่งบุคคลเข้าสรรหาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการปฏิรูปประเทศกับทางสปช.ครับนายอลงกรณ์กล่าวด้วยนะคะว่าสำหรับปัญหากับพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะพยายามทำความเข้าใจโดยผู้ใหญ่ในพรรคส่วนใหญ่ก็เข้าใจแต่ติดเงื่อนไขที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคเคยประกาศเอาไว้ว่าหากสมาชิกคนใดเข้าร่วมการปฏิรูปจะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้าซึ่งตนก็พร้อมยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวสำหรับบุคคลที่จะมาเป็นประธานสปช.นั้นนายอลงกรณ์กล่าวว่ามีชื่ออยู่ในใจแล้วคุณสมบัติของคนที่จะมาทำหน้าที่ดังกล่าวต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมีจิตใจกว้างขวางและมีภาวะการเป็นผู้นำน่าสนใจนะคะเพราะว่าถึงแม้รายชื่อสปช.250คนจะปรากฏมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในขณะนี้ก็ยังมีกระแสของการที่ต้องการให้ประชาชนในทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมก็ต้องตามดูกันต่อค่ะว่าการจะมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิกสปช.250คนนั้นจะสะท้อนเสียงต่างๆเหล่านี้ออกมาได้ในช่องทางใดนั่นเองค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าการไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆของทางนปช.การปล่อยให้คสช.นะคะได้ทำงานอย่างเต็มที่ของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงการเริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปอะไรค่ะคือเป้าหมายอะไรคือสิ่งที่คณะทำงานนะคะอันถูกตั้งขึ้นจากผู้ยึดอำนาจนั้นกำลังดำเนินการต้องพึงระวังติดตามในจับกระแสสื่อค่ะจับกระแสสื่อจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องท้าทายการเมืองจากเพื่อไทยและนปช.เลือกตั้งปี2558คำประกาศของพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ไม่เข้าร่วมในสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ทรงความหมายยิ่งในทางการเมืองนี่ย่อมต่างไปจากท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เพราะ 1. พรรคประชาธิปัตย์ยอมรับและเห็นด้วยกับกระบวนการรัฐประหารอันเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม2557อย่างเปิดเผยเพราะ 1. กปปส.คือขาหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์จากรายชื่อสมาชิกสปช.อันปรากฏออกมาสะท้อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์มิได้มีแต่นายอลงกรณ์พลบุตรที่แหกมติเข้าไปเท่านั้นหากมีอยู่ใน40 สว.หากมีอยู่ในพันธมิตรหากมีอยู่ในกปปส.การไม่มีคนของพรรคเพื่อไทยการไม่มีคนของพรรคชาติไทยพัฒนาการไม่มีคนของพรรคพลังชนจึงเท่ากับเป็นเส้นแบ่งสำคัญในทางการเมืองตามยุทธวิธียุติบทบาทและรอคอยการเลือกตั้งบทบาทและความหมายของสปช.สะท้อนให้เห็นว่าคสช.เปิดรับแนวทางอันมาจากกปปส.อย่างเต็มที่และเต็มเปี่ยมนั่นก็คือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง
ความหมายของการปฏิรูปก็คือการจัดระบบทางการเมืองผ่านกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักประกันให้กับการเลือกตั้งว่าจะดำเนินไปอย่างบริสุทธิ์และได้ตัวแทนของประชาชนมาอย่างแท้จริงความหมายก็คือตัดพรรคการเมืองของกลุ่มทุนสามัญออกไปให้พรรคการเมืองเป็นพรรคมวลชนเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนในวงกว้างเลือกคนของตนมาเป็นตัวแทนและขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าการเลือกตั้งที่จะมีในปี2558จึงเท่ากับเป็นความหวังพรรคเพื่อไทยโดยนายปลอดประสบสุรสวดีออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่ทำตนให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปในทางการเมืองเช่นเดียวกับนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.นี่เท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยและพันธมิตรเปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่กับคสช.กับรัฐบาลคสช.กับสภาของคสช.วางกฎกติกาให้เห็นว่าเหมาะว่าควรถึงเวลาของพรรคเพื่อไทยก็จะลงเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนพิสูจน์เดิมพันทางการเมืองครั้งนี้จึงเป็นการท้าทายอย่างตรงไปตรงมาและด้วยความมั่นใจเป็นอย่างสูงว่าไม่ว่ากฎกติกาจะออกมาอย่างไรพรรคเพื่อไทยก็ยังมีโอกาสเป็นโอกาสอันประชาชนจะมอบให้ท่าทีเช่นนี้ของพรรคเพื่อไทยมิได้หมายความว่าคสช.และพวกจะทำอะไรก็ได้ตามแต่ใจปรารถนาเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดล้วนอยู่ในสายตาของประชาชนไม่ว่ารัฐบาลไม่ว่าสนช.ไม่ว่าสปช.ล้วนไม่หลุดรอดไปจากที่คนไทยได้เห็นและชาวต่างประเทศได้ติดตามกฎและกติกาที่เป็นธรรมต่างหากที่มีความจำเป็นแม้ว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากทางนปช.แม้ว่าทางพรรคเพื่อไทยจะเปิดโอกาสให้ทางรัฐบาลได้ทำงาน